สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูกรานิต้ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักถุงชาออกเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็ง3ชั่วโมงนำออกมาขูดเป็นเกล็ดฟูนำเข้าแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้ใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะจากนั้นใส่เจลาตินตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันใส่ผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วตักถุงชาออกเทใส่พิมพ์กลมที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้เป็นพุดดิ้งนมตักกรานิต้าใส่ภาชนะรับประทานกับพุดดิ้งนมและไข่มุกบุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน